สวัสดีปีใหม่นะครับผมปี2557ครับผมขอให้ทีวีภูมิแฟนทีวีภูมิมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอพี่ณเดชน์อีกแล้วเจอกันอีกแล้วฮะวันนี้มาเป็นสปอร์ตแมนนิดนึงวันนี้เป็นสปอร์ตแมนวันนี้ก็มาครบรอบงานครบรอบ80ปีนะครับผมกรมพลศึกษาครับผมวันนี้ก็มากับน้องย่าด้วยมาร้องเพลงกันใช่ครับวันนี้มาอินเตอร์เทนจัดมาตั้งแต่วันที่3แล้วที่เขา7วันแล้วฮะสุดยอดจริงๆครับผมเอาใจแบบว่าคนคอกีฬาด้วยนะฮะนักศึกษาอะไรอย่างงี้ด้วยครับผมมากับทุกวันจะบอกว่าวันนี้คนเยอะมากรู้สึกยังไงอ๋อก็ดีครับดีครับเพราะว่าคงโปรโมทไปหลายวันอะไรเงี้ยฮะหมายถึงว่างานมันหลังๆก็เลยแบบคนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะไม่หรอกเอ็นวายขนาดนี้ครับผมขอบคุณครับวันนี้เอาเพลงอะไรมาฝากครับวันนี้เนี่ยคือไม่ได้ฟังเพลงณเดชน์นานแล้วคือกะว่าไหนๆก็มาแบบว่านะออกกำลังกายหน่อยอาจจะเป็นเพลงแบบเต้นๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ถึงขนาดแบบว่าบอกมาทีนี้กี่ครั้งอาจจะเป็นแนวสามช่าลูกทุ่งหมอลำอะไรเงี้ยขอใจแรกเบอร์โทรนี่อาจจะร้องไม่กล้าร้องนะเพราะว่าเพลงนี้ยากมากๆนะอาจจะเป็นแบบว่าง่ายๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอไปดูกันแล้วมันจะร้องเพลงอะไรครับไม่ได้อีเวนต์แบบจับไมค์ร้องเพลงสักพักยังไงจริงๆแล้วเมื่อวานไอ้สองวันที่แล้วก็ไปนี่มาฮะนครสวรรค์มาครับผมใช่ก็สนุกดีก็ไปร้องเพลงมาเหมือนกันได้โชว์ลูกคอกันบ้างได้โชว์บ้างครับผมเก็บไว้นานก็เดี๋ยวขายไม่ออกร้องเพลงบ้างดีกว่าฮะวันนี้แฟนคลับก็จะฟีดนิดนึงได้มาออกงานกับน้องย่าด้วยไม่ออกได้นานก็นานมากพอสมควรนะครับผมครับงานอีเวนต์อะไรเงี้ยก็ดีนะครับแฟนๆก็จะมาพบมาเจอกันนี้มาฟังเสียงเพลงด้วยมีเกมสุกๆเล่นกันบนเวทีด้วยมีของรางวัลแจกด้วยอะไรเงี้ยครับผมเยอะมากจริงๆเยอะเยอะนะแต่ว่ายังไม่ออกยังออกไปไม่เห็นเลยครับว่ามีกี่คนอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างคะที่แฟนคลับ NY แบบบ้านคู่นี่แบบเยอะทุกวันก็ดีใจนะครับขอบคุณทุกคนที่แบบว่าคอยมาทั้งคนที่มาตามงานแล้วก็คนที่อาจจะติดตามทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บแฟนคลับอะไรเงี้ยอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆที่กำลังใจผมแล้วก็น้องอาย่านะครับผมใช่ก็เชียร์กันต่อไปเนาะครับผมก็ขอให้กำลังใจกันติดตามผลงานกันต่อไปครับเฉพาะปีหน้าเนี่ยโอ้โหหลายคนปีหน้านี่ผมว่า2เรื่องนี้น่าจะอิ่มกันยาวพอสมควรนะเพราะว่าน่าจะหลายเดือนอยู่เหมือนกันเพราะว่า2เรื่องคู่กันเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าเหมือนเรื่องต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามดูให้กำลังใจทีมงานนักแสดงด้วยกันเพราะว่าฉากบู๊ฉากอะไรเนี่ยอลังการแล้วก็เยอะแบบว่าสรรสร้างมากๆเลยครับผมเคียวโดยเฉพาะฉากซ่อนตัวในที่นอนอันนั้นก็เป็นอีกฉากนึงที่น่าจะเป็นการสร้างฉากในตำนานขึ้นมาพี่นุ่มบอกไว้นะฮะว่ามันเป็นแบบว่าในตำนานแบบว่าเป็นฉากที่ทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็จดจำอะไรเงี้ยรอดูนะคะครับผมขอบคุณมากครับแต่17 ธันวานี้ What a surprise What a surprise วันเกิดครับผม17ธันวานี้ก็ไปแป๊บเดียว22แล้วนะคะเนี่ยครับผมใช่ฮะก็น่าจะตรงกับวันอังคารสักอย่างนึงไปจัดที่ขอนแก่นครับผมไปจัดที่ขอนแก่นใช่โตขึ้นอีกปีนึงในวงการก็ถือว่ายังเป็นน้องใหม่อยู่ฮะมีอะไรก็เตือนกันได้สอนกันได้ครับเป็นหนุ่มขึ้นในปีตั้งแต่เข้ามา18ครับประมาณใช่ฮะ18ปีครับผมก็ 4-5 ปีแล้วฮะที่อยู่ในวงการก็ดีครับผมได้มีอะไรมีเขาเรียกมีหน้าที่ใหม่นอกจากการเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นลูกที่ดีของที่บ้านนะฮะก็มีแบบว่าหน้าที่ในการแบบว่ามอบความสุขให้กับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีตั้งใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะนอกจากทำบุญล้นมากปีนี้เอาเป็นปีหน้าดีกว่าปีหน้าก็อาจจะหาเวลาพักผ่อนอาจจะพาครอบครัวทั้งหมดเลยใหญ่ๆเลยไปเที่ยวกันต่างประเทศไปพักผ่อนอะไรทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณน้าหลานอะไรเงี้ยก็ไหนๆซะผมยังมีต้องล็อกเวลาไปก่อนสักอาจจะอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยขนไม่หมดเลย10กว่าคนแทบจะไปทัวร์เหมือนกับจัดทัวร์ไปเองเลยอะไรเงี้ยไปแบบ family group ทัวร์อะไรเงี้ยอย่าญาติได้ป่ะนี่ไม่น้องๆน่าจะมีงานอะไรเงี้ยก็แฟนฝากมาล่วงหน้าครับผมครับมีกิจกรรมอะไรแฟนจริงๆแล้ววันที่17วันเกิดนะฮะวันที่17วันเกิดนี้จริงๆแล้วอยากเชิญแฟนคลับทุกคนนะไปร่วมทำบุญกันคือเราก็จะเชิญทั้งหมด4องค์กรหรือไม่ก็6องค์กรนะนี่ผมไม่ทราบหุ่นที่แน่ชัดจะเป็นเด็กพิการทางสายตาหูหนวกบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยวันนั้นอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปกับณเดชน์เยอะแต่ไปดูแลน้องๆไปมอบความสุขกับน้องๆตักข้าวน้องกินพาน้องเล่นกิจกรรมสนุกๆเล่นเกมกับน้องๆให้เขาแบบว่าให้เขารู้ว่า
ที่เนี่ยมีพื้นที่สำหรับเขาเยอะมากๆเลยสำหรับคนที่ขาดแคลนในเรื่องของร่างกายอะไรเงี้ยครับผมก็อยากเชิญชวนแฟนคลับทุกคนที่อยู่ขอนแก่นด้วยที่อยู่ที่ไหนก็ตามใกล้ๆในจังหวัดขอนแก่นไปร่วมกันนะที่ค่ายศรีพัชรินในวันที่17นะฮะก็ไปร่วมทำบุญกันเพราะนั้นเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวได้ถ่ายรูปอยู่แล้วแหละแต่ว่าไปช่วยกันดูแลน้องๆกันดีกว่าประเด็นสองคืออยากให้ไปช่วยเด็กกันจริงๆใช่อยากให้แฟนคลับเนี่ยไปร่วมทำบุญด้วยกันแล้วมีที่ไหนนะคะที่ค่ายศรีพัชรินครับผมวันที่17ฮะก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงเช้าๆสัก9โมงอะไรเงี้ยหรือว่า10โมง11โมงเลยครับผมใช่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะขอบคุณครับฝากถึงแฟนๆปีใหม่นะครับครับผมก็อวยพรอย่างแรกเลยก็คือให้กับทีวีภูนะฮะขอให้ทีมงานผู้บริหารทุกคนนะแล้วก็นักข่าวทุกคนพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนมีความสุขรวมถึงแฟนๆด้วยนะแล้วก็ขอให้คนไทยทุกคนนะมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็สมหวังสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุไม่มีภัยอันตรายไม่มีอุปสรรคทั้งนานาพันธุ์เลยฮะใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ